สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ กลับเข้ามาประเด็นทางเศรษฐกิจในวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมีความเห็นออกมาจากภาคเอกชนค่ะถึงสถานการณ์การเมืองนั้นบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆก็ตามก็อยากจะให้เข้าไปพูดคุยแก้ไขกันในสภามากกว่าติดตามจากคุณเทพกิจฉัรสุริยาวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับในมุมของภาคเอกชนออกมาแนะนำนะครับว่าอยากให้ทุกฝ่ายใช้เวทีสภาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับโดยบอกว่า การพิจารณากฎหมายนะครับก็มีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างละเอียดรอบคอบครับประธานสภา,าสาหกรรมแห่งประเทศไทยพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนะครับบอกว่าประเทศไทยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ควรใช้เวทีสภาในการหาทางออกแต่เรื่องนะครับรวมไปถึงร่างพรบรนิรโทษกรรมสสซึ่งไม่มีเรื่องใดที่จะมีผู้คนเห็นด้วยร้อเอร์เซ็นตเต็มนะครับแต่ถ้ามีเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างก็ต้องดูที่เสียงข้างมากนะครับโดย ถ้าหากว่าสิ่งส่วนใหญ่เห็นยังไงก็ตามก็ต้องเดินหน้าต่อไปโดยผู้เกี่ยวข้องต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าเวทีสภาน่าจะเป็นจุดที่หาทางออกได้ซึ่งการพิจารณาร่างกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนกว่าจะประกาศเป็นกฎหมายก็น่าจะมีความรอบคอบนะครับ สำหรับการชุมนุมขนาดนี้นะครับก็ฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่าอยากให้ชุมนุมอย่างสงบในกรอบประชาธิปไตยและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับซึ่งเอกชนต้องการให้สถานการณ์การเมืองใช้เหตุและผลและไม่ควรทําให้การพัฒนาประเทศหยุดชะง,งักไปนะครับสอดคล้องกับรองประธานกรรมการหอค้าไทยคุณสมเกียรติอนุราชนะครับที่บอกว่า ภาคเอกชนต้องการให้ความขัดแย้งหาข้อยุติได้ในสภานะครับโดยร่างพรบนิรโทษกรรมนะครับที่มีความเห็นขัดแย้งกันก็ควรอภิปรายหาข้อยุติกันในสภานะครับและก็ฝากไปถึงผู้ชมุมนุมเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่อยากให้ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับ ขณะที่ฝั่งของรัฐมนตรีคมนาคมนะครับก็บอกว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะส่งผลกับการเดินหน้าโครงการลงทุนภายใต้การกู้เงิน2ล้านล้านบาทครับรัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติสินิพันธ์นะครับบอกว่าโดยส่วนตัวเชื่อนะครับว่าการชุมนุมทางการเมืองขนาดนี้จะไม่บานปลายจนส่งผลต่อแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งภายใต้พรบก,กู้เงิน2ล้านล้านบาทนะครับ โดยหากพิจารณาพรบรที่อาจจะต้องล่าช้าออกไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือว่าปัจจัยอื่นแล้วนะครับจริงๆก็สามารถเดินหน้าบางโครงการได้ก่อนโดยการก่อนนี้ก็เป็นรายโครงการนะครับแล้วก็ยืนยันว่า ไม่มีความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองแต่การชุมนุมที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานราชการนะครับรวมไปถึงหน่วยงานด้านการขนส่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและป้องกันการใช้พื้นที่เพื่อการก่อเหตุด้วยนะครับขณะที่ ฝั่งของขอสมกรนะครับล่าสุดได้ปรับเส้นทางเดินรถใหม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10สิงหาคมนะครับโดยปรับเส้นทางเดินรถทั้งหมด8สายด้วยกันก็คือสาย503นะครับสาย509สาย515สาย70นะครับสาย505สาย16 สาย23และสาย18นะครับ8สายด้วยกันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้นะครับทางขอสมกอดโดยตรงนะครับก็บอกว่าที่ต้องปรับการเดินรถใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการปิดการจราจรนั่นเองครับ ขณะเดียวกันนะครับกรณีของท่อน้ํามันรั่วไหลที่จังหวัดระยองน,นะครับล่าสุดกรมเจ้าท่าน,นะครับเตรียมเพิ่มระเบียบบัิบัติในการขนถ่ายน้ํามันดิบกลางทะเลแล้วนะครับหลังล่าสุดบริษัทพีทีจีสีนะครับได้ขอให้เปิดใช้ทุนขนถ่ายน้ํามันตามเดิมครับอธิบดีกรมเจ้าท่าสรศักแสสมบัตินะครับในฐนานะประธานคณะนักการกรปนนะครับบอกว่าเมื่อวันที่ผ่านมานะครับบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชน ได้เสนอเรื่องขอทําการขนถ่ายน้ํามันที่ทุนรับน้ํามันดิบมาตาพุธนะครับซึ่งเป็นทุนเกิดเหตุน้ํามันรั่วที่ผ่านมาโดยกรมเจ้าท่าจะเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อจะพิจารณานะครับว่าจะสามารถขนถ่ายน้ํามันได้ตามปกติหรือไม่นะครับคาดว่าจะทราบผลการอนุมัติภายในหนึ่งสองวันนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ทางกรมเจ้าท่าบอกว่าจะเพิ่มระเบียบในการปฏิบัติงานขนถ่ายน้ํามันเพื่อป้องกันเหตุน้ํามันรั่วซ้ารอยนะครับ อย่างเช่นการเพิ่มจํานวนเรือเฝ้าระวงังขณนะขนถ่านน้ามันจากเดิมนะครับหลำเป็น2องลำเพื่อเฝ้าการตรวจสอบหากเกิดน้ํามันรั่วจะได้ทราบแล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับรวมไปถึงการวางทุ่นกักน้ํามันรัศมีห่างจากทุ่นรับน้ํามันประมาณ50เมตรนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากน้ํามันรั่วจะได้ควบคุมพื้นที่ไม่ให้กระจายออกไปนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลทบนะครับก็คาดว่า ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผู้ได้รับผลกทบโดยตรงอย่างเช่นชาวประมงน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือก่อนนะครับส่วนธุรกิจโรงแรมผู้ค้าของชำร่วยธุรกิจรถโดยสารขนาดเล็กแล้วก็กลุ่มธุรกิจอื่นๆนะครับยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผลกระทบนะครับซึ่งบรรดาภาคเอกชนก็ยังไม่ได้รวบรวมตัวเลขมาขณะที่กรมเจ้าท่าก็จะเสนอในที่ประชุมคณะนุกรมการกปน,นนะครับ เจียนาแบบฟอร์ม form, แจ้งความเสียหายเพื่อให้ความสะดวกในการรวบรวมในวันที่13สิงหาคมนี้ด้วยนะครับขณะที่ในฝั่งของการตรวจสอบระบบนิเวศนะครับรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดอ,อรธนธรรมรงนาวาสวัสดนะครับบอกว่าหลังจากที่คราบน้ํามันดิบพัดเข้าอ่าวพร้าวตั้งแต่วันที่29กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับคณะประมงก็ได้ส่งทีมลงสํารวจประการังน้ําตื้น ด้านทิศใต้ของอ่าวพร้าวนะครับที่มีระดับความลึก2เมตรก็มีรายงานเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าไปพบปะการังโขดนะครับปะการังก้อนที่ขึ้นในอ่าวพร้าวตอนนี้เริ่มฟอกขาวลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะบริเวณส่วนยอดของปะการังนะครับแล้วก็บอกว่าจากการนับดูนะครับก็มีประมาณ10ถึง20กลุ่มปะการังนะครับที่พบการตายแล้ว สมมุติฐานเบื้องต้นนะครับคาดว่าน่าจะเกิดผลกระทบจากคราบน้ํามันแต่ไงก็ตามจะต้องเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลึกที่ชัดเจนก่อนนะครับขณะที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนพพลศรีสุขนะครับบอกว่าขณะนี้ได้เตรียมนําภาพประการังที่อ่าวพร้าวนะครับมาวิเคราะห์ดูว่าตามที่นักวิชาการระบุนะครับว่าประการังตายไปแล้วเนี่ย เป็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เตรียมส่งนักวิชาการลงไปเก็บตัวอย่างปะะการังมาวิเคราะห์เนื้องเยื่อเพื่อหาสาเหตุการตายของปะะการังอีกครั้งหนึ่งด้วยครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวนันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ กรมการบินพลเรือนประกาศปิดให้บริการท่าอากาศยานจังหวัดตรังเป็นการชั่วคราวจนถึงเช้าวันที่8สิงหาคมนี้เนื่องจากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องบินลำที่เกิดเหตุลื่นถลายตกรันเวย์ได้คาดจะสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วเสร็จภายในเที่ยงคืนของวันที่7สิงหาคม แบงค์ชาติและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ของรัฐบาลน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรแต่จะให้โตได้มากแค่ไหนต้องนําข้อมูลไปวิเคราะห์อีกครั้งก่อนโดยส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือภาคธุรกิจไม่ได้ลงสู่ภาคอุปโภคบริโภคมากนักกรรมการกิจการโทรคมนาคมเร่งหารือร่างเยียวยาลูกค้าคลื่นพันแในวันที่9สิงหาคมนี้ก่อนส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปดังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เสนอให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยดูลูกค้าหลังสิ้นสัปดานทาน15กันยายนนี้พร้อมจัดสรรงบประมาณ63ล้านบาทประมูลคลื่นย่าน108เพื่อเปิดให้บริการ 4G ต่อไปสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปรับลดเป้าหมายการส่งออกปีนี้เป็นติดลบ3%ชี้ตลาดส่งออก EU และญี่ปุ่นยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ตลาดสหรัฐยังไม่มีแรงส่งพอที่จะดันให้การส่งออกภาพรวมดีขึ้นแต่ภาพรวมภายในประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ดีโดยเฉพาะการเตรียมตัวรับกับทีวีดิจิตอลขณะเดียวกันนะครับรอษัทเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมาชนนะครับได้ร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาและก็องค์กรต่างๆนะครับพร้อมเดินหน้าโครงการด้วยก้าวด้วยข้าวนะครับ กรรมการนอการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเอ็มซีบุญหะชัยรัตน์นะครับบอกว่าโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าวนะครับเกิดจากความร่วมมือการระหว่างเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและก็มู่วิธีสายพัฒนามู่วิธข้าวไทยในายพระบรมราชุป,ปถัมภ์นะครับกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศบริษัทเบดิฟู้ดประเทศไทยจำกัด ข้าวตาเรดแอนด์นะครับบริษัททีวีไดเรกจำกัดมหาชนบริษัทไารสณนีไทยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมสร้างองค์ความรู้เรื่องข้าวนะครับให้กับชาวไทยได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องข้าวไทยอย่างรอบด้านและก็ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวไทยผ่ายโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าวนะครับ โดยทางเนชั่นเองนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆผ่านทางสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ปนะครับทั้งรายการโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์และก็จัดทาสารคดีด้วยกล้าวด้วยข้าวนะครับรวบรวมองค์ความรู้เรื่องข้าวไทยประเพณีวัฒนธรรมข้าวนะครับการค้าการขายและนวัตกรรมจากข้าวอย่างครบวงจรเผยแพร่ผ่านทางเนชั่นแชนแนลนะครับตลอดระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับ พร้อมกันนี้นะครับก็จะมีการจัดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์คัดพิเศษ100%ตาเรดแอนนะครับขนาด5กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งบริษัททีวีเดล็กก็จะทำหน้าที่คอร์เซนเตอร์ของโครงการนี้นะครับผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 32 790 3299นะครับหรือสามารถหาซื้อได้ที่ h o m e f ฟสช h มาดนะครับกูเม่มาเก็ต แล้วก็ท็อปมาเก็ตทุกสาขารวมไปถึงร้านค้าสว่วิการของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับหรือว่าถ้าสนใจก็สมทบเงินเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลมประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับได้ที่เลขหมายที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะนำทุนก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะครับขณะเดียวกันนะครับ ทางเนชชั่นแชนแนลของเรานะครับกำลังจะมีงานสัมมนา,าดีๆเกิดขึ้นนะครับเป็นงานสัมมนา,าเกี่ยวกับหุ้นนะครับ ภายใต้ชื่อหัวข้อคลินิกซ็อบลอตและเทคโปรฟิตนะฮะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับโดยในงานนี้ก็จะนํานักวิเคราะห์มาสอนกลเม็ดเคล็ดลับในการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและก็เชิงเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็เปิดเวทีเสวนานักงทุน2เวทีด้วยกันนะครับแล้วก็เปิดคลินิกให้ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02338300 0าานถึงนะครับจำกัด เพียง200ที่นั่งนะครับราคาที่นั่งละ2,500บาทนะครับในวันที่7กันยายนนี้นะครับที่มาทลัยเนชั่นนะครับขณะเดียวกันนะครับปิดท้ายที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับกำลังจะมีรายการน้องใหม่นะครับที่ออกอากาศไปแล้ว1ตอนด้วยกันสําหรับตอนใหม่ที่ว่านี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารคนเจวยครับของบริษัท Open นดีมบริษัทเว็บไซต์และก็โปรแกรมออนไลน์ชื่อดัง จะพาไปดูนะครับวิธีการบริหารคนยังไงที่สามารถให้ทำงานร่วมกันได้อยางเข้าใจค้นพบจุดสมดุลแล้วก็สร้างสุขในองค์กรให้สามารถอยู่รอดได้นะครับกับรายการ Happy s m e นะครับวันเสาร์ที่10สิงหาคมนี้นะครับเวลา4โมงเย็นทางเนชั่นแนลนะครับและคุณผู้ชมนะครับที่ทำธุรกิจ SME ที่สนใจนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีงานแถลงข่าว h a p p y SME มิติใหม่แห่งองค์กรความสุขสู่ความยั่งยืนนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้สศสซอยงามดุเพรีนะครับ ผู้ชมที่อยู่แถวนั้นสามารถแวะเวียนไปกันได้ครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่วขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาติสริยวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทึงสุขครับ